แผนอนุรักษ์พลังงานในอีก20ปีข้างหน้าต้องการให้มียานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ7เพื่อลดการใช้พลังงานแต่ก็มีข้อกังวลจากหลายฝ่ายว่าการขยายตัวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะสิริออนนักศึกษาชั้นปีที่4ทดลองขับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เธอสนใจระบบการทำงานและสมรรถนะของรถเทคโนโลยีที่ทันสมัยไร้เสียงดังรบกวนขณะขับเคลื่อนและอัตราเร่งที่ตอบสนองได้เร็วกว่ารถยนต์ทั่วไปที่สำคัญประหยัดน้ำมันสร้างความประทับใจอย่างมากแม้ราคาค่อนข้างแพงเกินไปสำหรับเธอในขณะนี้แต่ในอนาคตจะพยายามเป็นเจ้าของให้ได้ช่วงที่มันเร่งแบบกระทันหันเนี่ยมันตอบสนองไวกว่าเพราะว่าเหมือนมันบูตเอาน่าจะบูตเอาพวกกระแสไฟมาช่วยคือรู้สึกได้เลยว่ามันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคะรถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีทำให้แบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นถูกชูเป็นรถประหยัดพลังงานช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนลดการปล่อยไอเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศความนิยมยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลค่ะว่าอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศซึ่งตามแผนพัฒนาอนุรักษ์พลังงานต้องการให้มียานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ7ภายใน20ปีข้างหน้าซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวิ่งอยู่บนท้องถนนถึงกว่า9ล้านคันและรถยนต์ไฟฟ้าอีกกว่า1ล้านคันค่ะแผนอนุรักษ์พลังงาน20ปีตั้งเป้าลดใช้พลังงานทั้งหมดลงร้อยละ20หรือ 30,000 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบในภาคขนส่งกว่า 13,000 กิโลตันหากรถไฟฟ้าและรถไฮบริดทั้งหมดประจุไฟฟ้าพร้อมกันจะใช้ปริมาณไฟฟ้า 1,600 เมกะวัตต์ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเพียงร้อยละ2ของแผนกำลังผลิตไฟฟ้าลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศอาจจะมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเหมาะในช่วงแรกเนี่ยสำหรับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ในเมืองนะครับเพราะว่ามันวิ่งได้ระยะทางที่จำกัดประมาณ200กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับตอนนี้เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องของรถติดค่อนข้างมากเนี่ยนะครับพอวิ่งในเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ปล่อยมลพิษณตรงจุดนั้นนะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่แบตเตอรี่ความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นจำเป็นต้องพัฒนาระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคปัจจุบันแบตเตอรี่ราคาสูง 2-3 แสนบาททำให้ยานยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาแพงรัฐจึงควรผลักดันให้เกิดการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในไทยรวมไปถึงวางแผนนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฮบริดและไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยอย่างยั่งยืนคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน